าลัยเอสมูลนิธิดิอาร์กู้ภัยช่วยน้ำท่วมเชียงรายเสียชีวิตกะทันหันหลังเสร็จภารกิจเด่นออนไลน์วันที่15 กันยายน 2567 8:21 น.อาลัยเอสมูลนิธิดิอาร์กู้ภัยช่วยน้ำท่วมเชียงรายเสียชีวิตกะทันหันหลังเสร็จภารกิจกินข้าวแล้วกลับห้องไปนอนก่อนพบหยุดหายใจสลดเป็นการสูญเสียที่น่าเศร้าอย่างยิ่งเมื่อกู้ภัยที่มาช่วยน้ำท่วมเชียงรายได้เสียชีวิตลงหลังปฏิบัติภารกิจโดยในสังคมออนไลน์ต่างโพสต์แสดงความเสียใจต่อการจากไปของเอสจากมูลนิธิดิอาร์โดยมีผู้โพสต์เล่าว่าหลังเสร็จภารกิจเรากลับเข้าโรงแรมนั่งทานข้าวกันมันเป็นอาหารที่อร่อยเอสทานเยอะมากก่อนที่เอสบ่นว่าตัวเองน่าจะโกรธไหลย้อนขอตัวกลับห้องก่อนเรานั่งคุยกับลุงดิบต่ออีกสักหนึ่งชั่วโมงก็แยกย้ายกันกลับห้องไม่นานลุงดิบโทรมาว่าพี่ต้อยเอสไม่หายใจเรากับน้องอีกคนวิ่งไปอย่างเร็วไปถึงพบเอสตัวเริ่มซีดหยุดหายใจเราทำ CPR น้องอีกคนวิ่งไปตามกู้ภัยเพราะในรีสอร์ทมีแต่กู้ภัยพักมีน้องๆ นับ10คนมาช่วยกันเอารถกู้ชีพพาไปส่งโรงพยาบาลแม่สายแต่ด้วยเวลาที่หยุดหายใจนานเกินไปเอสได้จากพวกเราไปอย่างสงบใครรู้จักเอสจากมูลนิธิดิอาร์ร่วมกันไว้อาลัยให้เพื่อนเราด้วยกันกอรมน.พบหนังสือเกี่ยวกับความมั่นคงให้ข้อมูลเท็จสั่งระงับการจำหน่ายการเมืองวันที่14 กันยายน 2567 18:35 น.นกอรมน.พบหนังสือในนามของความมั่นคงภายในการแทรกซึมสังคมของกองทัพไทยข้อมูลคลาดเคลื่อนเนื้อหาเป็นเท็จผู้เขียนไม่มีคุณวุฒิการศึกษาไร้ความเชี่ยวชาญด้านความมั่นคงเมื่อวันที่14 กันยายนพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกอรมน.กล่าวว่าตามที่ได้มีผู้เขียนหนังสือในนามของความมั่นคงภายในการแทรกซึมสังคมของกองทัพไทยโดยมีการตีพิมพ์จำหน่ายทั้งแบบรูปเล่มหนังสือและรูปแบบออนไลน์เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษพร้อมกับมีการจำหน่ายทั้งภายในประเทศและในต่างประเทศประกอบกับมีการนำข้อมูลในหนังสือที่ตนเองเขียนเองนั้นไปบอกเล่าผ่านการเสวนาและการบรรยายในเวทีต่างๆพร้อมกับได้มีการบันทึกนำไปเผยแพร่ผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจำนวนหลายครั้งนั้นพลตรีวินไทยกล่าวต่อว่ากอรมน.ได้ทำการตรวจสอบพบว่าผู้เขียนหนังสือเล่มดังกล่าวไม่ได้มีคุณวุฒิการศึกษาและไม่ได้มีความเชี่ยวชาญด้านความมั่นคงโดยตรงอีกทั้งไม่ได้รับผิดชอบให้ทำการสอนในเรื่องดังกล่าวและไม่มีผลงานทางวิชาการในด้านความมั่นคงปรากฏให้เห็นมาตามลำดับโดยหนังสือและผลงานทางวิชาการของผู้เขียนก็ไม่ได้ทำการศึกษาวิจัยตามระเบียบวิธีวิจัยแต่กลับใช้วิธีการเลือกนำข้อมูลเฉพาะที่สนับสนุนแนวคิดตนเองที่ตั้งไว้แล้วนำมาเป็นข้อสรุปขึ้นเองประกอบกับไม่ได้มีการรวบรวมจัดเก็บข้อมูลจากหน่วยงานเช่นกอรมน.หรือกองทัพโดยตรงรวมถึงไม่ได้ทำการศึกษากฎหมายระเบียบและขั้นตอนการปฏิบัติราชการจึงเกิดเป็นข้อสรุปย่อยที่เป็นเท็จจำนวนมากนำมาสู่ข้อสรุปในภาพรวมถึงการแทรกซึมของกองทัพโดยมีกอรมน.เป็นเครื่องมือเพื่อควบคุมสังคมไทยพลตรีวินไทยกล่าวว่าการที่ผู้เขียนได้มีการนำข้อมูลที่มีความคลาดเคลื่อนสูงในลักษณะนี้ไปตีพิมพ์เผยแพร่จำหน่ายเพื่อผลประโยชน์ส่วนบุคคลโดยเฉพาะไม่ได้เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนและกิจการการศึกษาจึงอาจเป็นการละเมิดข้อบังคับจริยธรรมของมหาวิทยาลัยอย่างร้ายแรงรวมถึงอาจเข้าข่ายความผิดในทางกฎหมายด้วยเช่นกันทั้งนี้กอรมน.เป็นส่วนราชการในสำนักนายกรัฐมนตรี
มีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้อำนวยการโดยมีบุคลากรในการปฏิบัติทั้งพลเรือนตำรวจทหารเพื่อเข้ามาร่วมกันแก้ไขปัญหาความมั่นคงซึ่งรัฐต่างๆล้วนแล้วแต่ใช้กองทัพเข้ามาสนับสนุนฝ่ายพลเรือนมานานแล้วอีกทั้งในปัจจุบันไม่มีหน่วยงานราชการใดในประเทศที่มีอำนาจอิสระอยู่นอกเหนือจากการควบคุมของรัฐบาลประกอบกับการกำหนดนโยบายความมั่นคงและนโยบายกระทรวงกลาโหมนั้นเป็นเรื่องในระดับรัฐที่มีสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นหน่วยงานพลเรือนที่รับผิดชอบไม่ใช่ระดับกองทัพหรือกอรมน.จะกำหนดเองได้ส่วนแผนงานโครงการที่กล่าวอ้างว่าเป็นเครื่องมือในการควบคุมสังคมไทยนั้นล้วนแล้วแต่ได้รับมอบจากรัฐบาลสภาความมั่นคงแห่งชาติและกระทรวงต่างๆซึ่งมีการประชุมร่วมกันเพื่อวางแผนและทบทวนทุกปีตามขั้นตอนความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีกอรมน.ขอเรียนว่าการนำหนังสือและบทความทางวิชาการที่มีข้อมูลในลักษณะที่เป็นเท็จไปเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆทั้งการจำหน่ายเป็นแบบรูปเล่มหนังสือและการไปร่วมเสวนาบันทึกนำไปเผยแพร่ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ส่งผลให้เกิดความเสียหายทำให้สังคมเข้าใจผิดและกระทบภาพลักษณ์ขององค์กรหน่วยงานกอรมน.จึงขอความร่วมมือในการระงับการจำหน่ายหนังสือดังกล่าวและจะประสานทางมหาวิทยาลัยต้นสังกัดได้กรุณาพิจารณาในเรื่องของจริยธรรมรวมถึงอาจจำเป็นต้องอาศัยขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมต่อไปทั้งนี้หากนักวิชาการสื่อมวลชนหรือสังคมมีความสงสัยต้องการทราบรายละเอียดในประเด็นใดสามารถติดต่อมาที่หน่วยงานหรือทีมโฆษกกอรมน.ได้ตลอดเวลาพลตรีวินไทยกล่าว สื่อแชร์เอ็มบัปเป้บรรลุย้ายร่วมทัพลิเวอร์พูลเมื่อปี2022แต่ดีลล่มเพราะ1สโมสรกีฬาวันที่11กันยายน2567 17:58 น.สื่อรายงานคิลิยันเอ็มบัปเป้แนวรุกทีมชาติฝรั่งเศสเกือบได้ย้ายร่วมทัพลิเวอร์พูลเมื่อปี2022ทว่าสุดท้ายดีลดังกล่าวต้องล่มไปเนื่องจากเงื่อนไขของนักเตะที่ต้องการไฟเขียวในการเซ็นสัญญากับเรอัลมาดริดในอนาคตสำหรับลิเวอร์พูลตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับเอ็มบัปเป้มายาวนานโดยเฉพาะในยุคของเจอร์เก้นคล็อปเนื่องจากเจ้าตัวชื่นชอบดาวเตะรายนี้เป็นพิเศษถึงกระนั้นสุดท้ายแล้วแข้งวัย25ปีรายนี้ก็ย้ายจากปารีสแซงต์แชร์กแมงไปอยู่กับเรอัลมาดริดซึ่งเป็นสโมสรในฝันของเจ้าตัวเมื่อตลาดซัมเมอร์2024แบบไม่มีค่าตัวซ็อกเกอร์ฟุตบอลลาลิก้าอาร์ซีดีมายอร์กา vs เรอัลมาดริดมายอร์กาซันโมอิกสเตเดียมปาลมาเดอร์มายอร์กาสเปนออกัส18/2024เรอัลมาดริดเอรีแอครอยเตอร์นาโชดอทว่าล่าสุดเลกิฟสื่อฝรั่งเศสระบุว่าเอ็มบัปเป้ต้องการย้ายออกจากเปเอสเชเมื่อปี2022และบรรลุข้อตกลงในการร่วมทัพลิเวอร์พูลในตลาดนักเตะรอบนั้นแล้วอย่างไรก็ตามสุดท้ายดิงดังกล่าวก็ไปเกิดขึ้นเนื่องจากแนวรุกทีมชาติฝรั่งเศสรายนี้ได้ใส่เงื่อนไขว่าหงแดงจะต้องยินยอมให้เขาย้ายไปเล่นกับเรอัลมาดริดในจุดหนึ่งของอนาคตและทั้งสองฝ่ายก็หาทางออกในเรื่องนี้ไม่ได้ถึงกระนั้นมีรายงานเพิ่มเติมโดยแย้งว่าจริงๆแล้วลิเวอร์พูลแค่ยื่นข้อเสนอทางวาจาให้กับเอ็มบัปเป้หรือบางแหล่งข่าวเผยจริงๆแล้วหงแดงไม่เคยยื่นข้อเสนอใดๆให้กับแข้งรายนี้แต่อย่างใด